เรากำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเราจะดูได้ไงว่ามีตั๋วรถไฟที่ไหนถูกเนี่ยมาดูในนี้ครับก็เดินกดภาษาอังกฤษครับนี่ดู discount ticket นะฮะมาดูตัวนี้ต่อนะครับก็จะมีให้เลือกหลายอันครับRailway for non-Japanese nationals ก็คือเส้นทางซึ่งไม่ใช่คนญี่ปุ่นแสดงว่าคนต่างชาติสามารถซื้อได้ถูกกว่าคนญี่ปุ่นเรื่องนี้ครับเราจะไปทางด้านนี้พอดีเลยโอ้โหถูกมากเลย 10,000 เยนแต่เราต้องมีพาสปอร์ตคนนี้ไปจะไปวันจันทร์ต้องก็ได้เห็นแล้ววันจันทร์1 คน 1 คนพอดีเราได้พาสปอร์ตจากทีมงานของเรานะฮะก็เรามาจองให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยว่าไปกันยังไงนะพออ่านข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วถ้าโอเคก็คอนเฟิร์มนะปั้งโอเคมั้ยอกรีมั้ยเห็นด้วยมั้ยโอเคแล้วเราก็พาสปอร์ตนี้วางเข้าไปครับ Can you passport วางไว้เลยถึงไหนแล้วออกเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยดูให้เรียบร้อยว่าวันที่ตรงหรือเปล่าไอ้ตั๋วของเราที่จะซื้อโอเคไหมถ้าโอเคก็กดคอนเฟิร์มนี่เลยราคาเตรียมจ่ายเงินเราจะได้บัตรเครดิตจริงๆเลยตึ๊ดปังโอเคให้หยุดรหัสนะอย่าเพิ่งดูนะผมกดตึ๊ก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 โอเคกดเรียบร้อยแล้วปึ้งออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งใบเสร็จนะครับแล้วก็มีใบตั๋วขึ้นนะฮะนี่คือตั๋วขึ้นเรียบร้อยมันเจ๋งยังไงมันดียังไงก็คือนะฮะถ้าเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนญี่ปุ่นเนี่ยตั๋วนี้จะใช้ได้3วันเราจะรู้ว่าตั๋วนี้ไปไหนได้บ้างนะครับก็คือนะครับดูในเว็บไซต์นะครับ JR Tokyo Y Pass ครับนะก็จะเห็นว่าไปไหนได้บ้างนะเห็นอย่างที่นี่ไปไหนได้บ้างครับก็คือกาลายูซาวะนะครับแล้วก็คุซัตสึโอ้หลายที่นะนิโก้โตเกียวคารุซาวะแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิก็คือเราไปได้3วันไม่อั้นนะฮะในช่วงนี้ในย่านนี้ไปได้หมดเลยเราจะรู้หาซื้อตั๋วราคาถูกๆได้ที่ไหนครับวิธีที่ดีก็คือการเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชคำว่า Pass เที่ยวญี่ปุ่นเพราะปัจจุบันนี้ทางประเทศญี่ปุ่นต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวก็เลยมีการแปลเป็นภาษาไทยโดยให้ยูทูบเบอร์คนไทยหรือนะฮะอินฟลูเอนเซอร์คนไทยช่วยแปลเป็นภาษาไทยเสริมหน่อยนะครับว่าเราจะซื้อที่ตู้ไหนไม่ได้นะก็คือต้องซื้อตู้ที่มีรูปร่างแบบนี้ครับ JR East Rail Pass แล้วตรงนี้ก็จะมีที่สแกนพาสปอร์ตครับตรงนี้มีที่สแกนพาสปอร์ตเพราะนั้นถ้ามีตัวนี้เราก็จะซื้อตั๋วที่ราคาถูกสำหรับคนต่างชาติได้ถามว่าหาซื้อที่ไหนครับเว็บไซต์ก็จะมีออกมาเป็นแบบนี้ครับของที่นี่มีอะไรบ้างนะครับในโตเกียวก็จะมีเวโนะชินูกุอิเกบุคุโรชิบุย่าชินางาวะโยโกฮาม่าแล้วก็มิโตะแล้วก็นาริตะวิธีดูทางไปยังไงอิเกบุคุโรตอนนี้เราอยู่ที่อิเกบุคุโรเราอยากรู้ว่าต้องไปทางไหนก็จะมีเขียนตรงนี้ครับอิเกบุคุโรก็จะมีเกต2ทิเก็ตนอร์สเกตทิเก็ตนะก็จะรู้ว่าเราไปตรงนี้เมื่อเราจำชื่อตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราคลิกเข้าไปดูข้างในครับคลิกเข้าไปดูข้างในเราก็จะรู้แผนที่ว่าจะต้องไปที่ไหนครับเห็นไหมว่าตรงนี้ก็มีเซ็นทรัลเกต2ก็จะมีป้ายแดงอยู่ตรงนี้มีป้ายแดงตรงนี้หรือไม่ก็อีกที่นึงที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ที่เขียนไว้สักครู่นี้ก็คือ Northern Passenger นะครับตรงสีแดงนี้นอกจากนั้นแล้วคุณก็สามารถซื้อตั๋วทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ได้ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนึงนะครับซื้อ JR Tokyo Y Pass ก็ได้นะ East Pass ก็ได้หรือของคันไซหรือที่ต่างจังหวัดก็ได้ครับดูทางเว็บไซต์และซื้อก่อนมาญี่ปุ่นครับ